สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคในการถ่ายงาน Inigo Live กันครับซึ่งงานนี้นะครับทุกคนจะเป็นงานแนว Documentary Film Documentary Film คืออะไรครับคุณแอนถ้าให้แปลเป็นไทยก็คือภาพยนตร์สารคดีค่ะภาพยนตร์สารคดีเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการถ่ายทำค่ะเราจะต้องนำเสนอเรื่องจริงที่ไม่ใช่สิ่งที่สมมติขึ้นมาอธิบายสั้นๆนะคะต่อไปนะครับเราจะให้คุณแอนเนี่ยอธิบายคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็สตอรี่นะครับขั้นตอนก่อนถ่ายทำว่าทำไมคุณแอนถึงอยากจะเล่าเรื่องแบบนี้คอนเซปต์ของงาน Indigo Live นะคะต้องบอกก่อนเลยว่างานนี้ลูกค้าให้เราฟรีก็คือลูกค้าเนี่ยให้เราทำยังไงก็ได้ให้คลิปเนี้ยดูมีความน่าสนใจมีความตื่นเต้นไม่น่าเบื่อแล้วก็มีความสวยงามแอนก็เลยคิดว่าเราลองเล่าเปิดด้วยอินเตอร์วิวแล้วก็ถ่ายฟุตเทจซีนิเมติกสวยๆเป็นอินเสิร์ตปูสลับในช่วงแรกของวิดีโอค่ะวิธีการนี้จะดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็สามารถเล่าที่มาที่ไปของตัวคลามได้ด้วยโอเคครับอยากให้คุณแอนเนี่ยแชร์อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเนี่ยพูดถึงกันก็คือเรื่องของพร็อพครับต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้ใช้พร็อพเยอะค่ะเพราะว่าเราถ่ายหลายที่ค่ะก็คือเราจะต้องเลือกพร็อพให้เหมาะกับการถ่ายในแต่ละโลเคชันแต่ละสถานที่นั้นๆค่ะงานนี้แอนก็เลยมีส่วนในการออกแบบด้วยเพื่อที่จะให้พร็อพเนี่ยมันออกมาเหมาะสมค่ะแล้วก็เข้ากับสถานที่ในการถ่ายทำค่ะนอกจากเรื่องพร็อพแล้วนะครับอยากให้คุณแอนเนี่ยพูดถึงความยากง่ายของงานนี้ให้ฟังนะครับเอาความยากก่อนแล้วกันค่ะความยากของงานนี้ด้วยความที่แอนเป็นโปรดิวเซอร์ก็จะต้องดูแลทีมถ่ายค่ะดูแลความเรียบร้อยของทีมดูแลพร็อพค่ะพร็อพในที่นี้ก็คือทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมค่ะดูแลนักแสดงดูแล acting นักแสดงบรีฟนักแสดงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนความง่ายต้องบอกเลยว่างานนี้แอนน่ะไม่ได้อยากจะเป็นนางแบบค่ะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากได้แอนเพราะว่าเขาเห็นแอนเป็นนางแบบในงาน Little India ครับของเพจโดดดันไปนะครับก็คือว่าแอนจะรู้มุมกล้องรู้ acting เพราะว่าแอนเนี่ยทำงานกับคุณดิดบ่อยค่ะใช่เพราะว่าเราเนี่ยถ่ายกันบ่อยมากถ้าบีแบบเนี้ยคือต้องการแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปชมกันผมจะพาไปดูอุปกรณ์ในการถ่ายทำงาน Indigo Live ครับปะ GH5 นะครับของ Panasonic กล้องตัวนี้นะครับทุกคนมันสามารถถ่าย10บิตได้นะครับเป็นกล้องตัวเล็กที่สเปคโหดมากๆเนี่ยฮะตัวเนี้ย GH5 เนี่ยผมชอบมากๆลูกรักเลยฮะคนนี้แล้วก็เลนหลักที่ใช้เนี่ยก็คือเลนตัวนี้ครับ Anamorphic DIY นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Kowa 16H นะครับแล้วก็ตัวนี้กอเป็นเลน50นะครับเนี่ยตัวนี้เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ Single Focus นะครับจะเป็นตัว SLR Magic นะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับคอมโบที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะครับถ้าเราทำงานวิดีโอนะครับเราควรจะมี ND Filter นะครับเนี่ยผมใช้ของ Polar Pro นะครับมีตัว 6-9 Stop แล้วก็ตัว 2-5 Stopนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยอีกตัวนะฮะก็คือตัว Black Promise นะครับตัวนี้ถ้าเราอยากจะถ่ายให้ได้คุณภาพสูงที่สุดของกล้องของเราผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเซิร์ชหาค่า Base ISO ของกล้องตัวนั้นก่อนนะครับว่ากล้องของเราเนี่ย Base ISO เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่น GH5 เนี่ยอาจจะอยู่ที่800นะครับผมจะใส่ND filter เข้าไปนะครับแล้วก็นะครับผมจะตั้งนะครับ shutter degree นะครับไปที่180ถ้าใครเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทีนี้นะครับนอกจากกล้องแล้วเนี่ยอุปกรณ์อะไรอีกที่จำเป็นนะครับก็จะมีไฟนะครับ
ไฟเนี่ยผมใช้ตัวนี้ด้วยฮะเนี่ยลิงไรท์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเอาไว้ยิงแบบยิงหลังบ้างหรือเอามาสลับถ่ายแบบยิงหน้าบ้างในบางช็อตนะครับถูกมากครับตัวนี้ซื้อที่ Fortune นะครับประมาณ 3,000 แล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้Aperture นะครับ 120D Mark 2นะครับตัวนี้จะมีบางฉากที่ผมเนี่ยยิงเป็น Backlight นะครับก็คือตัวเลนส์ Anamorphic เนี่ยมันจะมีแฟลร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมก็เลยดีไซน์ช็อตหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นช็อตที่นางแบบเนี่ยกำลังเดินดูตัวผ้าคลามอยู่นะครับแล้วก็จะมีแสงแฟร์เนี่ยลอดเข้ามาอ่ะโอเคทีนี้เราจะไปดูในส่วนของ editing breakdown ของงานนี้กันพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของ editing breakdown กันต่อนะครับก่อนอื่นเลยฮะทุกคนสเต็ปแรกนะครับเรามาดูกราฟเพลงกันก่อนนะครับงานนี้เนี่ยนะครับผมได้มีการมิกซ์เพลง2เพลงด้วยกันนะครับซึ่งเพลงแรกเนี่ยจะเป็นเพลงนี้ฮะเพลงนี้นะฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งโอเคสังเกตไหมครับว่า2เพลงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีธีมนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับเราก็นะครับพยายามจินตนาการนะครับว่า เราเนี่ยจะเอาเพลงท่อนไหนของเพลงนี้เนี่ยเอามาผสมกันแล้วมันจะกลมกลืนกันมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท่อนนี้นะครับที่ผมเอามาเชื่อมกันเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดและมีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปึ๊บตรงเนี้ยเปลี่ยนเพลงละนะครับนี่ฮะเราจะมาขโมยช็อตนี้ครับเนี่ย1 2 3ปึ๊บช่วงที่มันจังหวะเพลงเนี่ยฮะดรอปลงเนี่ยปึ๊บลงมาเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดและมีเอกลักษณ์ที่เนี่ยเราจะมาขโมยนะครับมาขโมยในท่อนที่มีเสียง voice over ขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะค่อยๆไล่กราฟของเพลงเนี่ยไล่ขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดและมีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตรงนี้นะครับเป็นจุดเปิดของคลิปนะครับที่เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับที่เราเนี่ยควรจะดีไซน์มันออกมาให้แบบน่าสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่านะครับคนที่ดูงานของเราเนี่ยนะครับเขาจะดูตั้งแต่10วิแรก15วิแรกประมาณนี้นะครับเราต้องทำให้ช่วงเนี้ยนะครับให้มันน่าสนใจมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดึงศักยภาพของเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยให้มันสื่อสารกับคนดูนะครับแล้วก็สื่อสารด้วยภาพเนี่ยให้ได้ใจความของมันมากที่สุดก็คืองานนี้เนี่ยนะครับผมกับคุณแอนโปรดิวเซอร์เนี่ยนะครับเราได้วางแผนกันไว้ว่า เราอยากจะเล่านะครับตัวเอกลักษณ์ของคลามนะครับแล้วก็เราอยากจะเล่านะครับที่มาที่ไปของตัวคลามนะครับสลับกับขั้นตอนในการทำคลามจะมีตัวนางแบบเนี่ยเป็นตัวเดินรู้เรื่องนะครับเนี่ยคือหัวข้อหลักของเราที่เราจะทำนะครับแต่นะครับสตอรี่เนี่ยนะครับเราไม่ได้เขียนขึ้นมาโดยแบบทำเป็นช็อตๆไว้ก่อนนะครับเราจะมีการมาอิมพไว้หน้างานอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะดูความเหมาะสมของงานดูความเหมาะสมในสถานที่โลเคชั่นหน้างานเนี่ยฮะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วเราก็ต้องแบบรอนะฮะรอสภาพอากาศด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ editing breakdown กันต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับเปิดมาด้วยส่วนคลามนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะปูซาวที่เป็นแอมเบียนต์นะครับซาวพวกนี้เนี่ยผมใช้ซาวจาก Artlist นะครับแล้วก็ใช้ซาวจาก Renditionนะครับเนี่ย
ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าครามนะครับที่เขายอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าตัวครามเนี่ยมันจะมีเมล็ดของมันด้วยนะครับก็คือเมล็ดตัวนี้แหละนะครับปึ๊บแล้วก็เฟดภาพมานะครับเนี่ยเฟดภาพตรงนี้นะครับมาปึ๊บครามหรืออินดิโก้เนี่ยสังเกตว่านะฮะผมจะพยายามใส่ซาวดีไซน์เสริมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ช็อตธรรมดาช็อตหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีแบบมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเนี่ยตัวส่งของเราเนี่ยก็คือซาวพวกนี้แหละนะครับเป็นตัวช่วยเสริมทับได้ดีมากๆนะครับครามหรืออินดิโก้คือสีธรรมชาติที่มีมายาวนานกว่า 6,000 ปีแล้วก็ค่อยๆลงประมาณนี้จุดนี้นะครับก็คือ masking นะครับทุกคนเนี่ยผมจะ masking นิดนึงนะครับให้ภาพมันสลับมาที่ตรงนี้นะครับแต่นะครับทุกคนสิ่งสำคัญของการ masking เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า masking เพื่อที่จะเป็นเทคนิคเฉยๆนะครับแต่เราต้องพยายาม masking ให้คนดูเนี่ยรู้สึกให้มัน make sense แล้วก็ให้มันโฟลที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเสียงหัวเราะนะครับตรงนี้จนเป็นวัฒนธรรมการแต่งเราพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับจนเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์มีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความใส่ใจและการดูแลที่พิถีพิถันเป็นอย่างมากเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดและมีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นประมาณนี้ทุกคนก็ส่วนมากเลยฮะที่สำคัญสุดๆของงานนี้ก็คือซาวด์ดีไซน์นะครับนอกจากซาวด์ดีไซน์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะดึงคนดูได้มากที่สุดอีกอย่างนึงเลยก็คือการเล่าเรื่องนะครับว่าเราเนี่ยเล่าเรื่องแบบไหนนะครับทุกคนซึ่งงานนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะ เปิดด้วยอินเตอร์วิวนะครับแล้วก็หาจังหวะเพลงที่แบบบิวอารมณ์คนดูให้ได้มากที่สุดนะครับเสียงถักผ้านะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นการร้อยเรียงสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเรื่องซาวด์ดีไซน์เนี่ยกันไปนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของการย้อมสีกันนะครับงานนี้เนี่ยนะครับผมถ่ายด้วยไฟล์ผมถ่ายด้วยโปรไฟล์ CineD นะครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูกันกล้อง GH5 นะครับมันจะมีเทคนิคในการแปลงไฟล์ของ GH5 เนี่ยให้ใกล้เคียงกับกล้องตัว Arri Alexa นะครับซึ่งมันก็จะมีหลักตัวหนึ่งนะครับที่เขาทำขายกันนะครับนั่นก็คือเจ้าหลักตัวนี้ครับตัวนี่ฮะ GH Alexa นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับลองไปเซิร์ชกันดูนะครับมันจะแปลงไฟล์ของ GH5 เนี่ยนะครับเป็นไฟล์ที่ใกล้เคียงกับ Alexa นะครับโอเคแล้วนะครับการย้อมสีเนี่ยนะครับเรานอกจากที่เราจะแปลงจากตัว GH5 เนี่ยเป็น Alexa แล้วนะครับเราก็มาปรับลุคของมันอีกทีหนึ่งนะครับปรับลุคภาพของมันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าผมปิดตาตรงนี้นะฮะเนี่ยสีของมันเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมใส่ปรับลุคภาพของมันปึ๊บก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็ไม่ยากนะทุกคนเราลองไปที่ตรงนี้แล้วก็นี่ฮะเราไปปรับที่ตรงนี้ฮะสีเขียวเนี่ยแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสีของต้นไม้ก็เปลี่ยนละ
นะฮะง่ายนิดเดียวนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วนะครับอีกอย่างนึงเลยฮะที่มันสร้างลุคและเอกลักษณ์ให้งานนี้เนี่ยดูแบบมีความเป็นฟิล์มแล้วก็ดูมีความเป็นซีนิมาติกขึ้นไปอีกนะครับผมใส่ตัวนี้ฮะ 16mm นะครับก็คือเอฟเฟกต์ตัวที่จะเป็นจะเป็นตัวเกรนจุดๆๆนะฮะอ่ะลองดูตัวนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีเกรนเนี่ยจะมีนอยส์โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือเราใส่ก็คือเพิ่ม noise ไปนะครับในภาพอะไรนะครับมันก็จะได้ลุคที่แบบลุคฟิล์มมากขึ้นนะครับลุคแบบหนังเก่าๆนะครับเรื่องสีเรื่องเสียงนะครับแล้วก็เรื่องการลำดับภาพนะครับฝากทุกคนเอาไว้นะฮะทุกอย่างเนี่ยสำคัญกับงานของเรามากๆนะครับที่หนักๆเลยนะของงานนี้ก็คือการซาวด์ดีไซน์เลยนะถ้าเราไม่ซาวด์ดีไซน์ช่วยเนี่ยมันอาจจะดูแบบงานอาจจะดูแบบดรอปลงไปเยอะมากจุดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเราไปฝึกกันดูนะครับการซาวด์ดีไซน์นะครับแรกๆเนี่ยที่ผมฝึกเลยเนี่ยมันอาจจะมันไม่อาจจะสิมันยากเลยแหละนะครับกว่าจะร้อยเรียงกว่าจะใส่ซาวด์ที่แบบที่มันโอเคอ่ะนะครับเราต้องเสพงานเยอะทุกคนเราต้องแบบฝึกเทสของเราให้เทสของเราเนี่ยมันดีขึ้นไปทุกวันนะครับผมเองก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับทุกคนในวันนี้นะครับที่ผมกับคุณแอนเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะครับส่วนใครที่นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้ลิงก์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับทุกคนโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมยุทธภักดิ์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ